เฮ้สปอนบ๊อบนั่นรถของเรานี่นาแพทริกตอนนั้นมันมีกุญแจของรถเรารวยนี่นานายไปจัดการเลยนะเช็คคิดเอาไปเล่นปาร์ตี้ฟองสบู่กันดีกว่าเฮ้ยห้ามเล่นฟองสบู่นะฟอยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดเดิลริกาว่าแคทตาและตอนนี้อยู่กับพี่ซีในเกมโรบล็อกเกมนี้นะคะเป็นเกมสปอนบ๊อบซึ่งพี่ซีเคยแคทไปแล้วเมื่อสมัยคลิปตรงนี้เลยนี่ดูย้อนหลังตรงนี้เลยนะคะแล้ววันนี้เรามารุ้นไปพร้อมกันเลยนะคะว่าแพทริกกับสปอนบ๊อบจะสามารถตามหามงกุฎของดาวเนปจูนได้หรือเปล่าแล้วจะไปช่วยมิสเตอร์แคทได้ทันเวลาหรือเปล่านะไปดูกันเลยนี่สปอนบ๊อบตอนนี้ฉันก็อยู่ข้างในแล้วนายได้ยินฉันหรือเปล่านะนี่แพทริกฉันคอยดูนายตลอดเวลานั่นแหละนายพยายามเข้านะฉันคอยเอาใจช่วยนายอยู่ได้เลยสปอนบ๊อบที่นี่เนี่ยมันมีตัวยิงอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยโอ้แม่เจ้าฉันจะรอดหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฮึบดีนะที่ฉันมีความเก่งพอสมควรโอ้นี่มันปุ่มอะไรโอ้ตรงนั้นมันมีประตูเปิดต้องรีบไปแล้วล่ะพวกแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเฮ้เพื่อนรักฉันกำลังจะไปหานายแล้วนะสปอนบ๊อบเอ๋สองตัวนี้มันมองอยู่ฉันจะต้องเดินไปอย่างระมัดระวังสินะโอเชเพื่อนมาถึงแล้วได้เวลาไปหาพวกนายแล้วล่ะแล้วตอนนี้ฉันไปทางไหนต่อดีโอ้มีของให้ซื้อด้วยแต่ตอนนี้ฉันไม่ค่อยมีตังค์เอ๋พอเราฉันได้กลิ่นตัวสีชมพูกลิ่นมันคล้ายๆกับเยลลี่แต่มันก็มีความเปรี้ยวผสมเล็กน้อยประตูเปิดแล้วดูเหมือนว่าพวกมันจะได้กลิ่นเปรี้ยวๆของฉันสินะไอ้พอเราร่วมกันส่องให้ดีๆสิอย่าให้มันเล็ดลอดไปได้นะว่าแต่เราส่องอะไรกันอยู่เพื่อนฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนส่องๆไปเถอะเฮ้ประตูปิดแล้วงอมไส้แล้วสินี่ฉันช้าๆไปเลยเนี่ยโอเคค่ะตอนนี้นะคะประตูมันปิดเราต้องกลับมาเปิดสวิตช์ใหม่ช้าไม่ได้นะต้องแข่งกับเวลาด้วยโอเคเก็บเรียบร้อยไปต่อดีกว่าฮึฉันก็เปรียวบางแล้วก็หลบได้อย่างว่องไวอ่ะนะช่วยไม่ได้อุ้ยอุ้ยโอเคสปอนบ๊อบฉันเก็บเหรียญให้นายได้ด้วยนะแล้วตอนนี้ฉันก็เจอกุญแจแล้วเราไปด้วยกันเถอะนะได้เลยแพทริกเราไปกันเลยดีกว่าใช่แล้วเหรอเราไปที่เมืองเชลซิตี้เลยดีกว่านะเฮ้แพทริกนายรออยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวฉันจะนำไปก่อนเลยอ๋อที่นี่เนี่ยมันมีที่ดักสปอนบ๊อบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันมีอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกว่าตะขอมันน่าจะเกี่ยวกับชีสฉันไม่ชอบตะขอนี้เลยตะขอนี้มันน่าจะชอบกินชีสน่ะเฮ้สปอนเพื่อนรักนายไม่ต้องกังวลใจไปนะตะขอพวกนี้มันทำอะไรนายไม่ได้หรอกเชื่อฉันสิเฮ้เฮ้แพทริกนายหัวเราะแปลกๆนะถ้านายหัวเราะแบบนี้น่ะฉันไม่สบายใจเลยฉันรีบไปดีกว่าเจอกันที่สถานีต่อไปนะแพทริกนะโอเคค่ะตอนนี้นะคะพี่ซีก็จะพาสปอนบ๊อบของเราเนี่ยไปอีกที่นึงแต่ว่าอันนี้เนี่ยเริ่มจะยากขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเราจะต้องทำภารกิจโดยการกดปุ่มเพื่อให้เกิดทางเชื่อมต่อกันไปค่ะประตูเปิดเรียบร้อยอุ๊ยประตูตรงนั้นมีเหรียญด้วยแต่ว่าเหรียญอยู่ไหนเนี่ยเฮ้แพทริกฉันเก็บเหรียญไม่ได้เลยอ่ะเอ้สปอนบ๊อบนายไม่ต้องกังวลใจไปหรอกนะเหรียญน่ะมันไม่เท่าไรนายเอาชีวิตรอดจากแมงกะพรุนเขียวอื้อนี่ให้ได้เถอะฉันจะตายแล้วเพื่อนรักมาวิอันนี้นะคะมันมีปุ่มหลายปุ่มมากเลยพีซีจะทำการกดปุ่มนี้ก่อนแล้วมันก็จะเกิดการเชื่อมของสะพานอีกฝั่งนึงค่ะเราต้องรีบไปเร็วๆเข้าสปอนบ๊อบนี่แพทริกฉันกำลังรีบไปแล้วนะวิ่งเร็วๆวิ่งเร็วๆอยู่มัวแต่พูดมากเอาละมีสะพานอีกจุดนึงเชื่อมมานะคะต้องหมดเวลาก่อนแน่ๆเลยถ้าน้องๆกด2ทีนะคะมันจะกระโดดสูงนั่นเองโอเคเปิดปุ๊บนะเอ๊ะมันมาเชื่อมอีกฝั่งนี้มีการย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปแล้วมันจะรอดไหมเนี่ยตรงเร่งมือนะคะตรงนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ถ้าเกิดพลาดไปอีกฝั่งนึงนี่ก็คือแบบว่าผิดทันทีเลยนะเอาล่ะสะพานจุดสุดท้ายโผล่มาแล้วค่ะฮึบๆๆกระโดด2ทีมาชัยโยฉันจะไปถึงเมืองหอยขมได้แล้วนะเนี่ยอุ้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 ยเกือบโดนค่ะอันนี้มีสไลด์สีเขียวด้วยนะเนี่ยหรือว่าเป็นขี้มูกของใครก็ไม่รู้เฮ้ hey, อย่าพูดอย่างนั้นสิสปอนบ๊อบไม่ค่อยชอบขี้มูกเท่าไหร่นะราชาหลบเจ้าแมงกะพรุนพวกนี้นะคะไอ้สีเขียวๆเมื่อกี้นี้เนี่ยมันต้องเป็นตัวที่ทำให้แมงกะพรุนพวกนี้เกิดแน่นอนเลยโอเคเก็บเหรียญ
ไม่รู้เหมือนกันว่าเหรียญนี้เอาไปทำอะไรนะคะใครรู้ช่วยบอกพี่ซีทีค่ะไว้วันหลังจะมาเล่นต่อนะโอเคบางทีเหรียญเราอาจจะเก็บไม่ครบนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเดินได้มั่วซั่วมากเฮ้ อย่าว่าฉันสิเฮ้ยนายหลบดีๆดิสปอนบอบมันมาแล้วมันมาเป็นฝูงเกือบตายฉันไม่ตายง่ายๆหรอกนะมาต่อไปนะคะเรากดปุ่มละมันก็มีบันไดลับขึ้นมาค่ะเอ๊บันไดลับบันไดลับต้องแข่งกับเวลาอึ๊บ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 สองทีแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งเพื่อไปโผล่อีกจุดหนึ่งนะคะกระโดดไปก่อนอย่าให้พลาดได้เลยฉันเก่งเสมอแหละมาสปอนบ็อบของเราเชื่อมอีกฝั่งหนึ่งฉันจะรอกดปุ่มตรงนี้นะโอ้ตรงนั้นมันมีเหรียญด้วยแต่ไม่รู้จะไปได้ทันเวลาหรือเปล่าเอ๊แพทริกนายรอฉันอยู่หรือเปล่านะเฮ้สปอนบ็อบเร็วๆเข้าฉันเริ่มจะปวดชิงช่องแล้วนะเพื่อนอะอย่างนั้นเหรองั้นฉันจะรีบไปแล้วกันนะแพทริกนายรีบตามฉันมาเลยฉันขี้เกียจย้อนกลับไปรับนายแล้วล่ะโอเคเพื่อนฉันจะตามหลังนายมานายนำไปก่อนเลยนะแพทริกเร็วเข้าเวลาเกือบจะหมดแล้วนะเดี๋ยวมิสเตอร์แครปก็กลายเป็นปูเน่าหรอกเอสปอนบ็อบถนนถนนมันหายไปแม่เจ้าข้างล่างนั้นมีแต่สัตว์ประหลาดแล้วก็มอนสเตอร์เต็มไปหมดเลยอ่ะแพทริกฉันว่าเราคงไปต่อไม่ได้แล้วล่ะกลับบ้านกันเถอะทำไมล่ะสปอนบ็อบแล้วมิสเตอร์แครปล่ะเราจะไปได้ยังไงอ่ะเรายังเป็นเด็กอยู่เลยนะแล้วไอ้ข้างล่างนั่นน่ะก็มีตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้น่ะเราเป็นแค่เด็กเราคงทำอะไรไม่ได้หรอกเฮ้เราไม่ใช่เด็กนะสปอนบ็อบเราสามารถทำได้เชื่อฉันสิเฮ้แพทริกเชื่อฉันกลับบ้านเออนายทำอะไรน่ะเฮ้สปอนบ็อบนายมีหนวดอะไรนะอย่าบอกนะว่าฉันกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะโอ้แม่เจ้านายมีหนวดตั้งสองเส้นอ่ะเรากลายเป็นผู้ใหญ่กันแล้วงั้นเราสามารถที่จะลงไปถนนด้านล่างได้แล้วสิได้เลยแพทริกฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันจะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเราไปผจญภัยกันเถอะมาเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้ใหญ่แฮ่เราเป็นผู้ใหญ่เฮ่เฮ้สปอนบ็อบนายร้องเพลงอะไรของนายน่ะก็เราเป็นผู้ใหญ่แล้วไงผู้ใหญ่ก็ร้องเพลงได้สิแพทริกเราเป็นผู้ใหญ่เราไม่กลัวปลาตัวใหญ่แฮ่เฮ้สปอนบ็อบมันมีปลาตัวเบ้อเร่อเลยตรงนั้นน่ะเราเป็นผู้ใหญ่เราไม่กลัวอะไรใหญ่ๆแฮ่แพทริกตามมาเร็วๆเข้าสินายมัวแต่ชักช้าไม่ได้นะเราเป็นผู้ใหญ่เราไม่กลัวอะไรใหญ่ๆแฮ่เฮ้ฉันเริ่มจะกลัวจริงๆแล้วนะเนี่ยฟันพวกนี้มันช่างแหลมคมเหลือเกินเฮ้แพทริกนายจะกลัวอะไรเล่าเรียบตามหลังฉันมาเซ่เฮ้สปอนบ็อบนายเหลือเบอร์เกอร์ให้ฉันกินบ้างสิคือว่าฉันก็ต้องกินนายก็หาเก็บกินเอาเองเซ่เฮ้สปอนบ็อบเมื่อกี้นายชนน้ำหรือเปล่าใช่แล้วล่ะฉันชนน้ำไปแต่ฉันยังมีเบอร์เกอร์เยอะงาม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 อร่อยจังเราเป็นผู้ใหญ่เราไม่กลัวน้ำอันใหญ่เฮ้สปอนบ็อบข้างหน้านั่นมันอันตรายสุดๆนี่แพทริกมันไม่มีอะไรน่ากลัวสำหรับผู้ใหญ่หรอกนะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะทำอะไรก็ได้วู้ฮู้จะปลาตัวใหญ่ถอยไปถ้าไม่ถอยฉันจะเตะนายให้คว่ำเลยไอ้พวกเราไอ้เจ้าตัวเหลืองๆนี่มันตัวอะไรฉันว่ามันคือก้อนครีฉันไม่ใช่ก้อนครีนะอย่ามาว่าฉันใช่แล้วล่ะพวกเราเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วนะเฮ้สปอนบ็อบว่าแต่ใครแต่งเพลงนี้ขึ้นมาอะไรใหญ่ๆเนี่ยฉันแต่งของฉันเองนั่นแหละไม่มีใครแต่งหรอกเราเป็นผู้ใหญ่เราไม่กลัวกระพุ้นตัวใหญ่เฮ้สปอนบ็อบแต่งมันกระพุ้นมันมีพิษนะไม่เป็นไรหรอกแพทริกถ้าเราไม่โดนมันก็ไม่เกิดอันตรายกับเราหรอกเฮ้ใกล้จะถึงแล้วนะแพทริกเราจะช่วยมิสเตอร์แครปได้แล้วโอ้แม่เจ้าเราต้องรอไปข้างล่างปลาเพียบเลยนะเนี่ยแต่ฉันไม่กลัวหรอกนะเจ้าปลาตัวใหญ่ทั้งหลายเพราะฉันเป็นผู้ใหญ่ที่มีหนวด2เส้นอะไรแว๊บๆขอเก็บแป๊บโอ้สปอนบ็อบนั่นมันเหรียญที่นายชื่นชอบว่าแต่นายจะเก็บเหรียญไปทำอะไรอ่ะฉันชอบเก็บเหรียญไว้สะสมน่ะนายอย่าถามมาอะไรนะแพทริกไปกันเถอะรีบไปช่วยมิสเตอร์ครับมิสเตอร์ครับป่านนี้ฉันว่ามิสเตอร์ครับกลายเป็นปูดองไปแล้วแน่นอนเลย สมน้ำหน้าอยากไม่ให้ฉันเป็นผู้จัดการร้านคนใหม่ดีนักเฮ้นายโกรธมิสเตอร์แครปเหรอฉันไม่ได้โกรธนะแต่ฉันก็น้อยใจเล็กน้อยนะโอ้โหนั่นเราต้องเข้าไปในปากแน่นอนเลยนี่เมืองหอยขมมันอยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะสปอนบ็อบนายรีบนำไปก่อนเลยดีกว่า
โอ้ยข้างหน้าเนี่ยมันน่ากลัวสุดยอดไปเลยนะเนี่ยดูจากสภาพฟันแล้วเนี่ยปลาตัวนี้ต้องผ่านมรสุมอะไรมาเยอะแน่นอนเลยเราเป็นผู้ใหญ่เราไม่กลัวอะไรใหญ่ๆฉันเริ่มจะกลัวจริงแล้วนะเนี่ยเฮ้ยสปอนบ๊อบไม่ต้องกลัวนายเป็นผู้ใหญ่แล้วไงแต่ว่าฉันดูแล้วเนี่ยฟันมันมีหลายซี่เหลือเกินดูสิมันทิ่มตัวฉันจะเป็นรูหมดแล้วเอ๊ะมีประตูด้วยแพทริกเข้าไปเลยสปอนบ๊อบเฮ้ยนี่มันใกล้จะถึงเมืองหอยขมเต็มทีแล้วนะเนี่ยได้กินขมคอด้วยอ่ะกินอะไรน่ะฉันจะไปรู้ไหมล่ะเขียวอื้อแบบนี้น่าจะเป็นกลิ่นสาหร่ายเฮ้ยนั่นมันนั่นมันนั่นมันตัวอะไรน่ะสปอนบ๊อบนั่นมันไซคอปอย่าทำอะไรพ่อเรานะปล่อยเดี๋ยวนี้เฮ้ยสปอนบ๊อบดูนั่นสินั่นมันมงกุฎของราชาเนปจูนใช่จริงๆด้วยแพทริกเราต้องรีบออกจากขวดเหล่านี้ให้ได้นะเฮ้แต่ว่าเราไม่มีเรี่ยวแรงอะไรจะเหลือแล้วนะเชื่อฉันสิเราต้องทำได้นายคอยดูฉันนะฉันจะนำทางนายไปก่อนสปอนบ๊อบฝากด้วยนะเพื่อบิกินี่บอททอมแล้วก็มิสเตอร์แครปไม่หรอกฉันจะไม่ทำเพื่อมิสเตอร์แครปฉันจะทำเพื่อบิกินี่บอททอมโอเคฉันออกมาจากขวดโหลได้แล้วนายอยู่ในนั้นไปก่อนแล้วฉันจะกลับมาช่วยนะเฮ้รีบๆกลับมานะนายเลิกพูดคำว่าเฮ้ได้แล้วเพื่อนที่นี่เนี่ยมันมีแต่ชัยชนะนายต้องพูดคำว่ายาฮูนายช่วยพูดให้มีอารมณ์หน่อยได้ไหมเพื่อนฉันจะได้มีกำลังใจทางเชื่อมโผล่ขึ้นมาแล้วมานายรีบออกมาจากขวดโหลได้แล้วเพื่อนเฮ้เฮ้แพทริกทำไมนายถึงได้ไร้อารมณ์แบบนี้ล่ะเฮ้สปอนบ๊อบฉันรู้สึกเหนื่อยล้าและอยากง่วงนอนอยากหยิบสักแป๊บได้หรือเปล่าอ่ะนายจะนอนก็นอนไปแต่ฉันต้องรีบไปช่วยเมืองบิกินี่บัตทอมแล้วล่ะสะพานหายไปแล้วนายมัวแต่ชวนฉันคุยเนี่ยขอโทษทีนะฉันไม่ได้จะเป็นตัวถ่วงให้นายเลยไม่เป็นไรหรอกปุ่มนี้มันกดใหม่ได้เสมอนะโอเคเราจะพาสปอนบ๊อบของเราเนี่ยฮะไปสู่เมืองหอยขมที่ตอนนี้เราก็เจอมงกุฎแล้วด้วยนะคะแต่ว่าพี่ซีไม่แน่ใจนะว่าโอ้ยโดนโจมตีมันมีตัวอะไรโผล่มาด้วยนะคะโอ้รู้สึกว่าทุกคนนะคะจะถูกควบคุมด้วยถังที่มีเรดาร์บนหัวค่ะปีปาปีปาปีปาจัดการสปอนบ๊อบ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 บ๊อบเฮ้เพื่อนพวกนายเป็นอะไรกันไปหมดนะพวกนายโดนใครควบคุมหรือเปล่าเฮ้เพื่อนรักพวกนายดูไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะเฮ้ตอนนี้นะทุกคนโดนควบคุมด้วยถังเรดาร์แล้วเพื่อนนายต้องจัดการนะขอบคุณมากนะเพื่อนเดี๋ยวฉันจะไปจัดการพวกมันเองตอนนี้เนี่ยทุกคนนะคะถูกถังของแพลงต้อนเนี่ยควบคุมหมดแล้วนะคะเราจะต้องทำการทำลายถังนั้นหรือเปล่าพี่ซีไม่แน่ใจนะฉันจะทำยังไงดีนะเพื่อนๆฉันจะได้ปลอดภัยนะแพทริกนายมีข้อเสนออะไรไหมฉันว่านายเดินไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวนายก็เจอทางออกเองล่ะเพื่อนนะแพทริกนายนี่ไม่เคยช่วยอะไรฉันได้เลยนะเฮ้นายจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกฉันเป็นคนไปเอากุญแจรถให้นายนะก็ขอบใจนายละกันตอนนี้เนี่ยฉันหลงทางแล้วเพื่อนนายจะหลงทางไม่ได้นะเพื่อนนายต้องเดินไปเรื่อยๆนั่นไงเราก็จะเจอกับบอสแล้วอ่ะบอสที่ใส่หมวกดำน้ำตัวใหญ่ๆอ่ะแล้วนายรู้หรือเปล่าว่ามันเป็นใครน่ะฉันไม่รู้หรอกว่ามันเป็นใครแต่รู้อย่างเดียวว่ามันเอามงกุฎของราชาเนปจูนไปนายต้องรีบไปเอามงกุฎคืนมานะเพื่อนไม่อย่างนั้นแล้วก็พวกเราต้องแย่แน่แล้วมิสเตอร์แครปจะต้องสลายหายตอยไปในพริบตาน่ะเพื่อนฉันล่ะสงสารมิสเตอร์แครปงั้นฉันจะรีบละกันนะแต่เสียงของนายดูไม่น่าสงสารเลยนะโถมิสเตอร์แครปนายนี่เสียแซงชะมัดเลยอ่ะอ้าวนายก็อยากจะให้ฉันเสียใจไม่ใช่เหรอเฮ้ยฉันไม่พูดกับนายแล้วรีบเดินต่อไปเถอะเพื่อนได้เลยได้เลยไปกันต่อไปกันต่อเราเป็นผู้ใหญ่เราไม่กลัวอะไรยิ่งใหญ่เฮ้มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนยิงมีดักตรงสะพานด้วยนะคะเอาล่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นลาวาเพียบเลยสปอนบ๊อบของเราจะรอดหรือเปล่านะตัวเป็นชีสขนาดนี้ร้อนจังเลยร้อนจังเลยรู้สึกว่าตัวของฉันละลายหายไปครึ่งนึงแล้วนั่นเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะ
ฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันจะต้องทำได้ทำได้ทำได้1 2 3ทำได้เอามงกุฎไปคืนราชากันดีกว่ามาแล้วแพททิกรีบตามมาแล้วไปที่เมืองบิกินี่บอททอมกันเราจะได้ให้ราชาจัดการกับแพลงต้อนที่ควบคุมเพื่อนๆ เราฮุลเล่ทำไมไม่มีใครอยู่ฮะราชาราชาเป็นอะไรไปข้าไม่ใช่ราชาข้าคือแพลงต้น พวกเจ้าเซตข้าแน่เจ้าพวกสปอนพบแกต้องตายในวันนี้เมืองที่นี่จะได้มีฉันคุมแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้นะนายจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะแพลงต้นฉันจะไม่มีทางยอมแพ้ร้อนแรงเฮ้แพทริกนี่ไงจัดการมันด้วยกีตาร์โอ้สปอนบ๊อบฉันจะเฝ้ากีตาร์ให้นายตรงนี้นะแต่ปัญหาคือฉันดีดไม่เป็นนายต้องมาดีดแทนฉันแข็งใจไว้นะมิสเตอร์ครับฉันกำลังไปช่วยแล้วเฮ้ยเร็วเข้ามันจะไม่ทันเวลาแล้วนะเฮ้ยรอบสุดท้ายจัดการไปเลยเพื่อนไม่นะนี่พวกแกทำฉันสลายหายต่อยเฮ้เฮ้พวกเราทำได้พวกเราทำได้เรารักบิกินี่บัตทอมเฮ้ยฉันว่าเราไปกินไอติมกันดีกว่านะอ่ะกินไอติมกันดีกว่าไปกันเลยเฮ้แล้วฉันล่ะไหนบอกว่าจะมาช่วยฉันไงฉันมิสเตอร์ครับเอ้ยเพื่อนมาช่วยฉันก่อนโอ้ไม่นะใครก็ได้ช่วยฉันทีเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกสนานพาเพลินหรือเปล่าเอ่ยถือเป็นอีกแมปนึงนะคะที่สนุกมากๆเลยค่ะน้องๆคนไหนอยากเล่นแมปนี้ก็สามารถเล่นได้ในลิงก์ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะจ๊ะวันนี้พี่ซีต้องขอตัวไปก่อนแล้วขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะน่ารักสุดๆเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายทุกคนก็ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามได้ตรงนี้เลยนะจ๊ะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ๊งริ้งนะเวลาพี่ซีลงคลิปน้องๆจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยวันนี้พี่ซีกับเหมียวซังต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปเพื่อแบ่งปันความสนุกด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุ๊บๆรักที่สุดเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนจุ๊บๆเหมียว